สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสัมพันธ์นะครับออกอากาศทางวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศวิทยุเพื่อประชาชนทางคลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งแบบนี้นะครับผมวันนี้ดำเนินรายการโดยกระผมนายอธิการคนวัยนักการทูตปฏิบัติการกองการทูตวัฒนธรรมกรมสอยเทศนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับก็คือผู้อำนวยการมูลนิธิไทยนะครับคุณธีรเทพพรหมวงศานนท์นะครับสวัสดีครับครับให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยนะครับครับยินดีครับผมครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือเรื่องโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในอเมริกาใต้ตอนที่1นะครับผมครับผมครับครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับเราก็ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศนะครับมาตั้งแต่ปี2555นะครับเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยนะครับในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมไทยที่สำคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลก็ได้มีนโยบายที่จะพยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้กีฬามวยไทยเนี่ยได้รับการบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความรู้จักและการยอมรับกีฬามวยไทยให้เป็นระดับสากลนะครับโดยผ่านการจัดโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศอย่างที่เราได้ดำเนินการอยู่นะครับกอบกับที่ผ่านมานะครับสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาตินะครับหรือ International Federation of Muay Thai Amateur หรือเรียกสั้นๆว่า IFMA นะครับได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Association of IOC Recognized International Sport Federation นะครับหรือว่า ARIS ส่งผลให้กีฬามวยไทยเนี่ยมีโอกาสจะได้รับการจัดแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนะครับหากประเทศเจ้าภาพนะครับและ IOC เนี่ยเห็นชอบนะครับโดยล่าสุดเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิกระยะ5ปีนะครับก็จะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็คือการนำมวยไทยนะครับเสริมสร้าง visibility ของมวยไทยในต่างประเทศนะครับก็เลยทำให้ตัวการแต่งตั้งคณะทำงานนี้สอดคล้องกับโครงการนะครับเผยแพร่กีฬามวยไทยที่กระทรวงได้ดำเนินการอยู่นะครับซึ่งอย่างที่ได้เล่าไปว่าเราได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี55นะครับแล้วก็ในปีนี้ล่าสุดเนี่ยแล้วก็ไปดำเนินโครงการใน3ประเทศนะครับก็คือชิลีบราซิลและเม็กซิโกนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงซานติอาโกสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบราซิเลียนะครับแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเม็กซิโกนะครับดำเนินโครงการใน3ประเทศเลยนะครับโดยในระหว่างวันที่26เมษายนถึง12พฤษภาคมนะครับวันที่26ถึง30เมษายนเราไปที่ชิลีนะครับวันที่1ถึง5พฤษภาคมนี้เราไปที่บราซิลแล้วก็6ถึง12เราไปที่เม็กซิโกนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์นะครับการนำคณะนักมวยนะครับจากค่ายลานาไฟติ้งมวยไทยนะครับนำโดยครูดินวิทวัฒน์ค้าสมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์เชียงใหม่นะครับผมไปที่จังหวัดไปที่ประเทศชิลีนะครับผมครับครับเดี๋ยวขอสอบถามผอ.ชลเทพครับว่าการเดินทางไปในทริปที่ชิลีครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกประทับใจอย่างไรบ้างครับผมครับผมก่อนอื่นก็คงต้องแสดงความดีใจนะก็ภูมิใจมากนะครับที่ได้ร่วมทำงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการนำเอามวยไทยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับได้ออกไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆนะครับครั้งนี้ที่ไปประเทศชิลีนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับประเทศชิลีก็อยู่ในอเมริกาใต้นะครับอยู่กับแถบมหาสมุทรแปซิฟิกข้างบนก็ติดกับประเทศโบลิเวียทางด้านตะวันออกก็ติดเป็นยาวเลยมาถึงอาร์เจนตินานะครับก็ภูมิอากาศแถบนั้นก็ค่อนข้างแล้งแต่ว่าหนาวเย็นนะครับไม่ค่อยมีตอนที่พวกเราไปถึงฝนก็ยังไม่ตกนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็ยัง 2-3 เดือนก็ยังไม่ตกครับแต่ว่าพืชพันธุ์ไม้เขียวชอุ่มมากๆเลยแหละครับ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิไทยได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องไปอเมริกาใต้นะครับเพราะเราได้รับทราบว่ามีความนิยมในมวยไทยแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ไม่เป็นสองรองใครเลยในโลกนี้นะครับก็ทั้งเด็กเล็กผู้หญิงผู้ชายต่างให้ความสนใจมาเรียนรู้มวยไทยมาดูการแสดงมวยไทยโบราณจากคณะของลานนาไฟติ้งมวยไทยเป็นอย่างมากครับผมครับซึ่งทุกคนก็ชื่นชอบมากนะครับผมเพราะกิจกรรมเนี่ยที่ชิลีเราก็จัดประมาณ5วันนะครับแต่ละวันเราก็มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับวันในวันแรกนะครับคือเราไปถึงปุ๊บเนี่ยลงเครื่องปุ๊บแล้วก็ไปที่งานเลยใช่ไหมครับคือวันที่26กับ27นะครับผมเราก็ได้จัดพาคณะนะครับไปร่วมงาน All Things ไทยนะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆกับงานเทศกาลไทยนะครับซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกด้วยนะครับของสถานทูตที่ซานติอาโกนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยเราจะจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมเขตเทศบาลเมืองโพรวินเดนเชียนะครับแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงสินค้ามีอาหารไทยมาขายมีนวดไทยนะครับซึ่งการนำคณะนักมวยไปร่วมแสดงมวยโบราณในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมงานอย่างยิ่งนะครับพอเราเริ่มเปิดเพลงมีเพลงปี่ปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาแล้วก็ดูกันเต็มเลยปรบมือให้กับการแสดงของเราอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็หลายคนก็ยืนแบบชื่นชมนะครับชื่นชมครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับช่วงนั้นก็จะเป็นพี่อ้อนะครับนางสาวเบญจภาทับทองเป็นอุปทูตนะครับแล้วก็พี่บิ๊กนะครับครับผมพี่บิ๊กก็ช่วยดูแลคณะของเราอย่างดีนะครับนิโรบนพิมพ์ดีใช่ครับเป็นที่ปรึกษานะครับสารสู้ซึ่งเป็นสองแรงแข็งขันที่ช่วยจัดงานเทศกาลไทยครับที่ชิลีครับครับแล้วน้องๆก็แสดงอย่างแข็งขันมากนะครับลงจากเครื่องปุ๊บตรงสู่งานแล้วแสดงเต็มที่เลยครับแม้ว่าจะอากาศหนาวเย็นเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้หวั่นกลัวนะครับก็แสดงได้อย่างเต็มที่เลยครับครับซึ่งโครงการนะครับกิจกรรมของกระทรวงของเราในเรื่องของการเผยแพร่กีฬามวยไทยเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการเผยแพร่เชิงวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงเนี่ยเราก็จะเน้นการไหว้ครูนะครับแล้วก็แม่ไม้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยท่าทางต่างๆนะครับแล้วก็มีการสาธิตศิลปะการป้องกันตัวการต่อสู้ต่างๆนะครับเราจะไม่เน้นเรื่องการแข่งขันนะครับผมครับพอหลังจากวันที่26กับ27แล้วเนี่ยวันที่28นะครับผอ.ชิรเทพนะครับก็นำคณะของเรานะครับจัดกิจกรรมต่อนะครับเราได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ศูนย์กีฬาโอลิมปิกชิลีนะครับซึ่งก็มีครูมวยแล้วก็นักมวยไทยนะครับจากชาวชิลีจากเมืองต่างๆนะครับรวมถึงบุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมเนี่ยประมาณ 200-300 คนได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วก็มีการจัดสาธิตมวยโบราณนะครับการไหว้ครูตลอดจนการฝึกสอนเทคนิคแม่ไม้มวยไทยต่างๆนะครับเช่นการโจมตีการป้องกันการปล้ำตีเข่านะครับการใช้ศอกซึ่งผู้เข้าร่วมแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจมากใช่ไหมครับผมครับมาลองนึกถึงดูระยะทางจากประเทศไทยไปถึงประเทศชิลีเนี่ยมันยาวไกลมากไกลมากเราเดินทางนี่เกือบ2วันนะครับท่านผู้ฟังกว่าจะถึงได้จะท่านผู้ฟังก็ลองนึกถึงภาพครับผู้ที่มาร่วมฝึกมวยไทยกับเราเนี่ยใส่กางเกงมีคำภาษาไทยว่ามวยไทยนะครับครับมาเลยนั่งรถบงรถเมย์มาชาวบ้านแตกตื่นกันว่าเข้ามาทำไมกันทั้งเด็กๆก็มานะครับอายุ4ขวบ5ขวบก็มานะครับดูจากในภาพจะเห็นนะครับว่ามีทุกเพศทุกวัยจริงๆนะฮะมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของเราครับผมครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือมันมีผู้ที่เรียนด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในแขนงอื่นนะครับเช่นเทควันโดคาราเต้หรือคิกบ็อกซิ่งในสไตล์ของอเมริกาใต้นี่ก็หันมาสนใจเรียนรู้มวยไทยจากเราใช่ครับผมครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับนี่เราก็ได้มีเดี๋ยวเราจะมีคลิปมาให้ชมบรรยากาศนะครับการฝึกซ้อมนะครับไม่ใช่การฝึกซ้อมการจัดเวิร์กช็อปในวันนั้นนะครับว่าคึกคักแค่ไหนนะครับลองไปชมภาพดูนะครับครับก็การสอนเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะนำโดยครูดินเวทวัฒน์ค้าสมนะครับซึ่งครูดินก็เป็นครูมวยไทยที่มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของการจัดแสดงมวยโบราณรวมถึงการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนมีไม่ว่าจะเป็นเทรนครูมวยนะครับเทรนบุคคลหรือขั้นเบสิกเนี่ยครูดินก็สามารถจัดให้ได้หมดนะครับดูจากภาพนี่ครับแต่ละคนตื่นเต้นมากนะครับ
ในภาพนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัวและเรียนรู้พื้นฐานมวยไทยมาบ้างแล้วครับผมครับครับอันนี้ก็จะเป็นการแทงเข่าครับครับครับผมก็ได้ร่วมทริปกับครูดินมา3ปีนะครับไปกันมานี่เป็น10ด้วยกัน10ประเทศของผอ.ก็ได้ไปร่วมกันเมื่อปีแล้วปีที่แล้วอิสราเอลจอร์แดนนะครับครับครับก็ชื่นชมในความสามารถของครูดินนะครับแล้วก็คณะนักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาที่มีความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมที่จะแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยให้เป็นที่ชื่นชมแล้วก็แพร่หลายในต่างประเทศครับครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีข้อห่วงกังวลต่างๆว่ากีฬามวยไทยถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมวยไทยก็จะไม่มีความผิดเพี้ยนไปบ้างเอาไปผสมปนเปกับศิลปะอื่นๆทีนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเราก็ได้คัดเลือกบุคลากรนะครับที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็นำมวยไทยที่เรียกว่าถูกต้องตามแบบแผนนะครับไปฝึกสอนให้นะครับผมที่กระทรวงต่างประเทศมีความกระตือรือร้นที่จะเผยแพร่มวยไทยนี่ก็เป็นอย่างที่คุณอธิการพูดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการดัดแปลงมวยไทยออกไปเป็นมวยประเภทต่างๆแล้วเรียกชื่อที่มันผิดเพี้ยนไปจากมวยไทยของเราซึ่งไม่แน่ในอนาคตเดี๋ยวจะมีคนไปจดทะเบียนเป็นของเขาถ้าเราไม่รีบทำในเรื่องนี้ให้เป็นที่กระจ่างชัดนะครับครับแต่ยังโชคดีที่ตอนนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเรารับรองแล้วครับกีฬามวยใช่ครับท่านผู้ฟังครับมวยไทยได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแล้วแต่ว่าแล้วแต่ประเทศเจ้าภาพนะครับที่จะคัดเลือกเอามาเป็นกีฬาที่แข่งขันในกีฬาโอลิมปิกซึ่งเรามีความคาดหวังอย่างมากเลยในกีฬาโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสปีคศ2024นะครับผมซึ่งที่ฝรั่งเศสมีค่ายมวยไทยเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนที่หลงไหลในมวยไทยนี่น่าจะเป็นกำลังสนับสนุนของเราใช่ครับผมครับครับเพราะตอนแรกเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ้าทำไมเราไม่หวังปี2020ที่โตเกียวก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ขั้นตอนการคัดเลือกกีฬาคือจะเล่าให้ฟังว่าปกติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเราจะมีกีฬาpermanent sport 28ประเภทที่จัดแข่งทุกครั้งใน summer olympic นะครับทีนี้มันมีกฎระเบียบใหม่นะครับเปิดโอกาสให้ประเทศเจ้าภาพเนี่ยสามารถช็อตลิสต์นะครับกีฬาที่ไม่เคยได้รับการจัดแข่งแต่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแล้วปัจจุบันเนี่ยมี36สหพันธ์หรือ36ประเภทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมวยไทยเป็น1ใน36นะครับสามารถช็อตลิสต์มาได้ประมาณ78ประเภทจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยก็จะเลือกมา5อันดังนั้นเนี่ยก็จะเป็น28บวก5ซึ่งของที่โตเกียว2020เนี่ยเขาเลือกไปแล้วก็จะมีปีหน้าผานะครับมีเบสบอลนะครับมีทำนองเนี้ยนะครับปีนี้ก็หวังว่าเดี๋ยวต่อไปปี2024เนี่ยยังไงมวยไทยเนี่ยเราจะต้องเข้าแน่ๆนะครับเราจะต้องผลักดันไปให้สู่จุดนั้นให้ได้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังให้กำลังใจแก่มวยไทยนะครับผมทีนี้ก็อย่างที่เราได้ฟังว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการแล้วตอนนี้เราก็มุ่งเดินหน้าเต็มที่นะครับในแผนยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในช่วง5ปีนี้นะครับซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็ดำเนินการประสานข้างเคียงเพื่อเป็นการทูตเพื่อจะทำให้มวยไทยได้รับการรับรองมากขึ้นนะครับใช่ครับผมก็อย่างของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้มีแค่นำคณะนักมวยไปนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับผู้แทนจากหน่วยงานด้านกีฬาต่างๆเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะครับต่อไปวันที่29เมษายนนะครับนางสริการพลมณีนะครับเอกอัครราชทูตณกรุงซานติอาโกพร้อมด้วยนางมาคาวดีสุมิตรเหมาะรองอธิบดีกรมสายเทศนะครับนำคณะครูมวยและนักมวยไทยนะครับของครูดินจากค่ายนาไฟติ้งนะครับผมไปจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับคราวนี้เราย้ายจากเมืองซานติอาโกไปนิดนึงนะครับที่เมืองวิยาเดลแมร์นะครับผมซึ่งเป็นเมืองท่านะครับติดทะเลลงไปทางใต้นิดหนึ่งครับติดทะเลสวยมากครับเป็นเมืองอารยธรรมยุคกลางครับตึกรามบ้านช่องนี้ยังคงไว้ซึ่งอารยธรรมเก่าแก่ใช่ครับแล้วก็จะมีศิลปะยุคใหม่นะครับจะมีกราฟฟิตี้มีการเพ้นกำแพงต่างๆนะครับคือทั้งเมืองเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าเต็มไปด้วยกราฟฟิตี้นะครับผม
ทีนี้กิจกรรมในวันนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับจากคนในท้องถิ่นจำนวนหนึ่งรวมถึงนักมวยไทยนะครับที่รู้ว่าเรามีคณะมาเนี่ยก็ขับรถนะครับมาจากต่างเมืองนะครับขับมาเป็นวันกันเลยนะครับเพราะว่าชิลีเนี่ยมันยาวนะครับใช่ครับมันยาวขับกันลงมาเนี่ยนะครับก็คือได้รับความสนใจอย่างมากนะครับทีนี้ในโอกาสดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านรองอธิบดีมาคาวดีของเราก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะครับผมก็กระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงซานติอาโกนำคณะนักมวยไทยมาเผยแพร่โรดโชว์นะคะเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็จะไปดำเนินการโครงการในประเทศทั้งในชิลีนะคะแล้วก็บราซิลแล้วก็เม็กซิโกก็เมืองแห่งนี้นะคะก็ได้ทราบว่าเป็นเมืองที่มีคนนิยมนะคะมวยไทยนะคะซึ่งเราก็อยากจะมาเผยแพร่เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะประชาชนในเมืองแห่งนี้นะคะได้ออกมาฝึกฝนมวยไทยให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่านอกจากจะออกกำลังแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นกีฬาที่จะฝึกทักษะฝึกวินัยนะคะแล้วก็จะนำให้กีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะCiudad del Deporte เป็นยังไงบ้างล่ะครับสุดยอดไหมครับครับผมครับมีคำหนึ่งที่ท่านรองอธิบดีมาคาวดีพูดซึ่งผมประทับใจก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศดำเนินนโยบายการทูตภาคประชาชนนะครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้มันนอกจากมีการทูตระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วซึ่งมันคงจะน้อยมากที่จะมีโอกาสได้พบปะพูดจากันบนโต๊ะเวทีนะครับแต่ว่าระดับภาคประชาชนมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาใช่ยิ่งในโลกปัจจุบันนี้ไอ้โซเชียลมีเดียนี่ไปกว้างขวางมากการติดต่อระหว่างภาคประชาชนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะสร้างความนิยมชมชอบในประเทศไทยแล้วก็มวยไทยของเรานี่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักความจริงรู้จักกันมานานก่อนที่ทางหน่วยงานราชการเราจะคิดที่จะส่งเสริมด้วยซ้ำไปก็เราก็ใช้ของดีของเรานี่ก็ดึงประชาชนของเขาให้มาสนับสนุนประเทศไทยได้ครับก็เรียกว่าการทูตภาคประชาชนครับใช่ครับก็เป็นเครื่องมือเรียกว่าเครื่องมือทางการทูตนะครับการทูตวัฒนธรรมนะครับพอคนต่างประเทศเนี่ยมาเล่นมวยไทยคนต่างชาติเหล่านั้นก็เสมือนเป็นทูตทางวัฒนธรรมของไทยซึ่งช่วยเราเผยแพร่ด้วยอีกทางนึงใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็จะได้รับนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือจะเป็นเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจต่างๆนะครับเพราะว่าสินค้ามวยไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็โด่งดังมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกางเกงมวยเอ่ยนวมเอ่ยนะครับผมก็แม้กระทั่งไอ้เวทีไอ้เชือกอะไรนี่ฮะก็สั่งนำเข้าจากประเทศไทยใช่แล้วครับผมครับทุกครั้งที่เรานำคณะนักมวยไปเนี่ยนะครับนักมวยแต่ละคนก็จะอยากได้กางเกงมากหาซื้อกันนะครับก็มันเป็นช่องทางทางธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราเผยแพร่ทุกทางเลยครับว่าทางการทูตทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าส่งเสริมกันทุกด้านเลยทีเดียวนะครับครับและนอกจากที่ได้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การแสดงมวยโบราณอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศเราได้ใช้โอกาสในการดำเนินโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในชิลีนะครับเข้าพบผู้แทนระดับสูงนะครับของหน่วยงานด้านกีฬานะครับแล้วก็สหพันธ์มวยไทยท้องถิ่นนะครับโดยในประเทศชิลีนะครับเมื่อวันที่30เมษายนนะครับนางมาคาวดีสุมิตรหมอรองอธิบดีกรมสายเทศนะครับได้พบหารือกับนายมิเกลแองเจลมูจิก้าเบรนนะครับเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชิลีนะครับเพื่อแนะนำกีฬามวยไทยนะครับในฐานะที่เป็นกีฬาที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลรับรองแล้วเมื่อปี2559นะครับแล้วอย่างที่ได้บอกไปก็คือมีโอกาสที่จะได้รับเลือกจากประเทศเจ้าภาพและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้จัดแข่งที่โอลิมปิกเกมนะครับกรุงปารีสปี2024นะครับซึ่งท่านประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชิลีนะครับก็ยินดีที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนนะครับและพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านกีฬากับไทยในอนาคตนะครับนอกจากนี้นะครับยังแสดงความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้านสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนะครับแก่นักกีฬาของไทยอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่29เมษายนนะครับท่านรองอธิบดีก็ได้พบกับนายฮวนคาร์ลอสนะครับคอเลอาเป็นประธานสหพันธ์มวยไทยชิลีนะครับเราก็ได้หารือกันนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกีฬามวยไทยในชิลีนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีชาวชิลีที่เป็นสมาชิกสหพันธ์เนี่ยกว่า 1,000 คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้มีการจัดส่งนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับครับครับมันมีประเด็นว่าทำไมเราถึงต้องเดินทางไปยังประเทศต่างๆเพื่อเผยแพร่มวยไทยครับเพราะว่าการที่จะให้มวยไทยได้รับการรับรองจากชาติอื่นๆนี่มันจะต้องไปมาหาสู่กันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลไปการไปเยี่ยมไปเยือนของบุคคลสำคัญในภาครัฐนี่ก็จะเป็นนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐแล้วนี่การเอามวยไทยไปนี่เป็นการทำให้เราเข้าไปสู่ใจของประชาชนของประเทศนั้นนะครับครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือมวยไทยเนี่ยเราคือการที่มวยไทยจะไปสู่โอลิมปิกได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเรายกระดับมวยไทยให้เป็นกีฬาสากลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยก็ไม่ได้หวงแหนมวยไทยว่าเราเป็นเจ้าของแต่เราเนี่ยก็พร้อมที่จะมอบมวยไทยเนี่ยให้เป็นกีฬาในดวงใจหรือกีฬาที่หลายๆคนทั่วโลกเนี่ยชื่นชอ บดังนั้นเนี่ยการที่เราพยายามผลักดันมวยไทยสู่โอลิมปิกเนี่ยนะครับเวลาเราไปหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะมานำเสนอในเชิงที่ว่าประเทศชิลีบราซิลหรือเม็กซิโกเองนะครับมีนักกีฬามวยไทยที่มีความสามารถนะครับแล้วก็หากมวยไทยได้รับการบรรจุเป็นกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนักกีฬาของประเทศของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับเหรียญเช่นกันใช่ใช่ถูกต้องครับผมครับผมครับนอกจากนี้นะครับเราก็ได้รู้ว่าประเทศเหล่านี้นะครับก็จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ก้าวไกลมากนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือนอกจากที่เราจะนำเขาเรียกว่า authenticity หรือมวยไทยแบบดั้งเดิมมาเผยแพร่เนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้วิธีการฝึกซ้อมต่างๆหรือว่าการใช้เทคนิคนะครับการเก็บตัวนักกีฬานะครับไดเอทหรือว่าการตารางการฝึกซ้อมเนี่ยซึ่งจะไม่เหมือนกันของเขาเนี่ยบางทีเขาจะอาจจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงใช่ใช่ครับครับก็ถือได้ว่าการดำเนินโครงการเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับครับครับก็การจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับอย่างที่ได้เล่าไปเนี่ยก็จะมีเทรนเดอร์เทรนเนอร์ก็คือมีเทรนครูมวยนะครับเพื่อให้ไปสอนนักมวยต่อหรือเทรนบุคคลที่เพิ่งเริ่มสนใจกีฬามวยไทยก็มีนะครับแต่กิจกรรมต่อไปที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเราไม่เคยจัดมาก่อนเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่ตื่นเต้นของคณะของเรามากแล้วก็ของที่คนที่มารับการฝึกนะครับเมื่อวันที่30นะครับท่านรองอธิบดีมาคาวดีนะครับก็ได้เปิดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับกีฬามวยไทยที่โรงเรียนทหารราบนะครับ Escuela de Infanteria de San Bernardo นะครับที่กรุงซานติอาโกซึ่งเป็นโรงเรียนทหารนะครับผมก็ได้นำคณะรักมวยเนี่ยนะครับไปจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากอย่างอบอุ่นเลยนะครับจากโคโลเนลเซอร์จิโอกูเตเรเลสนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับรวมถึงมีบุคลากรแล้วก็นักเรียนทหารเนี่ยจำนวนหลายร้อยคนเลยนะครับสนใจเข้าร่วมชมการแสดงมวยโบราณแล้วก็ร่วมฝึกฝนทักษะแม่ไม้มวยไทยด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับอากาศโอ้โห ท่านผู้ฟังครับวันนั้นที่เราไปถึงเนี่ยอากาศ4หรือ5องศานะครับดูจากภาพจะเห็นได้ว่าอากาศค่อนข้างจะขมุกขมัวต้องใส่เสื้อวอร์มก่อนแล้วพยายามวอร์มร่างกายให้พร้อมเต็มที่แล้วค่อยออกไปแสดงซึ่งการแสดงก็อยู่กลางแจ้งนะครับใช่ครับครับแต่พอสักพักก็อุ่นขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ออกกำลังกันสักพักก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ
โรงเรียนทหารแห่งนี้นะครับเขาก็ได้มีวิชาการสอนศิลปะเป็นมาร์เชียลอาร์ตศิลปะการต่อสู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดเอ่ยยิวิสูหรือมวยปล้ำหรือศิลปะท้องถิ่นนะครับทีนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีการสอนกีฬามวยไทยดังนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเลยเป็นโอกาสสำคัญพอเราได้นำคณะเราไปแสดงแล้วก็ไปร่วมเวิร์กช็อปนะครับทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็เลยสนใจนะครับตอนนี้ติดต่อผ่านสถานทูตมาแล้วนะครับว่าอยากจะให้มีการร่วมจัดทำหลักสูตรนะครับการฝึกสอนกีฬามวยไทยในโรงเรียนแห่งนี้ครับครับกีฬามวยไทยนี่เป็นกีฬาที่เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่รอบตัวมากนะครับท้ายหมัดเท้าเข่าศอกเตะอะไรได้หมดทุกอย่างซึ่งทางกองพันทหารราบหน่วยนี้เขาก็มีความสะดวกสนใจได้ติดต่อผ่านสถานเอกทูตณกรุงซานดิเอโกมานานพอสมควรแล้วซึ่งพอได้รับแจ้งจากทางท่านที่ปรึกษานิโรบลพิมพ์ดีว่าจะมีคณะนักมวยไทยมาแสดงที่ชิลีนี่เขาก็รีบติดต่อมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้นักเรียนนะฮะทหารของเขาได้มีโอกาสฝึกซ้อมและเรียนมวยไทยด้วยครับครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นความประทับใจครับครับครับของทั้งคณะของเราแล้วก็ของนักเรียนที่มาเรียนในวันนั้นนะครับครับผมทีนี้เนี่ยก็คือจะเล่าให้ฟังว่าการที่เรานำคณะนักมวยไปนะครับน้องๆเนี่ยก็มาจากต่างจังหวัดมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางมาต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับทั้งเรื่องมิตรภาพนะครับได้มีเจอเพื่อนใหม่ได้เจอเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับใหม่ๆนี่ก็ถือว่าเรียกได้ว่าเห็นแล้วรู้สึกภาคภูมิใจว่ากระทรวงการต่างประเทศเราให้โอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในต่างประเทศที่ได้เรียนมวยไทยหรือเด็กคนไทยอย่างเราเนี่ยนะครับที่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็นำศิลปะวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของภารกิจของเราครับแล้วมันสะท้อนไปยังในหัวอกหัวใจของผมด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจมวยไทยนะครับไม่ว่าเด็กเล็กผู้หญิงผู้ชายนะครับในบ้านเราก็ยังมองเห็นว่าเป็นกีฬาที่มีความรุนแรงซึ่งไม่มั่นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่นิยมยินยอมให้เด็กของตัวเองไปเรียนมวยไทยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเราแล้วก็การเรียนรู้การต่อสู้มวยไทยนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปการทำลงทำลายอะไรเป็นการทำให้เราร่างกายแข็งแรงมีทักษะในการต่อสู้ป้องกันตัวก็อยากจะเห็นในเมืองไทยนี่มีการนำมวยไทยไปสอนในโรงเรียนต่างๆมากขึ้นนะครับครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็มีสถาบันต่างๆหรือมียิมต่างๆเนี่ยเริ่มสอนมวยไทยเพื่อฟิตเนสในเชิงฟิตเนสนะครับก็มวยไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นกีฬาสำหรับการต่อสู้แข่งขันเท่านั้นนะครับหรือแม้จะเป็นการแข่งขันเนี่ยเราก็สามารถแข่งขันแบบใช้อุปกรณ์ในการป้องกันนะครับผมจะมีเฮดการ์ดมีนวมที่ใหญ่ๆขึ้นหน่อยมีกระจับอะไรเนี่ยครับปลอดภัยซึ่งภาพลักษณ์ของกีฬามวยไทยสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเป็นกีฬาสำหรับคนรากหญ้าหรืออะไรทำนองนั้นนะครับเขาก็มองว่าเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับการต่อสู้เช่นเดียวกับเทควันโดนะครับใช่ครับทีนี้เราก็หวังว่าในส่วนของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเราก็จะได้หันมามองมีแง่มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับกีฬามวยไทยนะครับที่ดีขึ้นครับผมแล้วหลังจากที่มีการฝึกซ้อมเนี่ยที่น่าประทับใจคือท่านผู้พันนะฮะแห่งกองทหารราบเนี่ยนำคณะไปเลี้ยงรับรองอย่างยิ่งใหญ่เอาอาหารพื้นเมืองมาให้คณะผู้รอรับประทานกันนะครับกินน้ำสำราญต้อนรับด้วยความอบอุ่นนะครับผมครับครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมน้ำจิ้มนะครับก็เพิ่งเริ่มนะครับประเทศชิลีนะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีเวลาอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเชิญผอ.ธีรเทพมาร่วมรายการอีกครั้งนะครับแล้วก็ยังติดท่านผู้ฟังไว้นะครับที่ประเทศบราซิลแล้วก็เม็กซิโกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับกิจกรรมที่เราไปจัดที่บราซิลและเม็กซิโกเนี่ยก็ดุเดือดเข้มข้นไม่แพ้กันเลยนะครับผมครับผมครับผมเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามนะครับครับก็ยังไงวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเวลา4 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งนะครับทางวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยสิเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภูน้ำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือแอคมิกซ์ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยสุขคนรวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยี่ยมยามประเทศไทย